เทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะหวานทะลุเฟมนนกุลแอปควงคู่หวานเดิมพรมแดงร่วมงานประกาศรางวัลที่มาเก๊าเรียกว่าความรักนะคะกำลังหวานละมุนสุดๆสำหรับคู่รักของวงการบันเทิงอย่างคุณแม่คนสวยแอปทักษะอ่อนกับหวานใจนนกุลชานนสังตินาทนกุลกับผู้ที่สร้างตำนานมีมรักติดจรวดผมน่ะรอพี่เขาได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานล่าสุดนะคะก็มีโมเมนต์จูงมือกันหวานเดินพรมแดงร่วมงานประกาศรางวัลที่มาเก๊าเราไปชมโมเมนต์หวานละมุนนี้พร้อมกันค่ะก็เรียกว่า lucky in game and lucky in love สุดๆสำหรับคู่รักสุดฮอตนนท์กุลชาโนนกับแอมทักษะอ่อนพอล่าสุดนะคะ23ตุลาคมทั้งคู่เนี่ยก็ได้ควงคู่อวดความหล่อและความสวยเข้าร่วมงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ World Film Industry Conferenceที่มาเก่านะคะโดยนนกุลแอปเนี่ยมาในฐานะนักแสดงนำจากซีรีส์หารักด้วยใจเธอ Find Yourself ก็เรียกว่างานนี้นะคะนนกุลแอปเนี่ยไม่ได้กลับไทยมามือเปล่าแล้วค่ะเพราะว่าหนุ่มนนกุลเนี่ยคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมระดับโลกจาก Hollywood International Television Festival Golden Swan Award Ceremony ส่วนด้านแอปนะคะคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประเภทละครโทรทัศน์ระดับโลกจาก The 39 Holding Award ก็เรียกว่า Lucky in Game and Lucky in Love สุดๆค่ะและทางด้านแอปทักษะอ่อนนะคะก็ยังได้มาลงคลิปหวานนนกุลควงแอปเดินพรมแดงพร้อมกับโมเมนต์กระซิบข้างหูงานนี้นะคะทำเอาคนโซเนียระดับน้ำตาลพุ่งสูงปรี๊ดค่ะหลังจากคลิปนี้นะคะเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยต่างเข้ามาแซวในความน่ารักของคู่นี้มากมายนะคะอาทิเช่นสวยหล่อสุดๆน่ารักมากค่ะทั้งสวยทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งสองคนเลยค่ะเป็นคู่ที่ปังแห่งปีมากๆเลยพี่แอปลูกนี้ดูสง่างามมากค่ะสวยหล่อสง่าภูมิฐานมากๆค่ะสวยไม่บรรยะบรรยังคือความสำเร็จคือความสวยงามของทั้งทีมเลยค่ะเก่งมากสวยมากน่ารักมากๆยินดีด้วยค่ะคู่รักแห่งปีสวยหล่อมากค่ะยินดีด้วยนะคะสวยมากยินดีด้วยนะคะแต่คลิปหน้าเนี่ยอยากแสดงความยินดีกับโมเมนต์สวมแหวนนะคะทางนี้เนี่ยทางช่องบันเทิงติดดาวนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับมามี่แอปแล้วก็นนกุลด้วยนะคะCan you speak any Chinese? 会不会说一点点？哇哦！哎，我觉得今天的嘉宾都怎么了？怎么都会啊？显得我好逊呢、啊！啊，大家好，谢谢好礼物。来，茶农伞底横谷，下一站是幸福。
会不会需要一点点？哇哦！哎，我觉得今天的嘉宾都怎么都会啊，显得我好逊啊！大家好，谢谢好莱坞给我这个奖。Special guests go to present the award in the center of the stage.ให้กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ